นี่ไงโดนัทโง่ๆที่เธอชอบอ่ะเออนี่แหละนี่แหละที่อยากกินไอ้โคตรโง่เลยนี่แล้วกับโดนัทหรอด่าคนถ่ายด่าคนถ่ายเอ้าแรงตอนนี้เราก็อยู่ที่ไมอามีบีชไม่แต่งตัวเรียบร้อยจังเลยอ่ะไปบีชนะเออคุณไม้ขอเสื้อให้ดูหน่อยจ้าขอดูตอนนี้ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ทำไมขับรถไม่ได้เป็นพวกบ้าคลั่งผู้ชายกระเทยบ้าคลั่งผู้ชายไปที่ไหนก็เสื่อมเสียวงการกระเทยหมดไปที่ไหนก็กระโตกกระตากลิ๊กละลีวะไม่หรอไม่เหมือนกขบวนพาเหรดแล้วก็มาย้อมใจด้วยเฝอร้อนร้อนมันก็คุ้มค่าอยู่นะผู้ชมเขาบอกว่าร้านนี้คือคนกินเยอะมากอยู่ที่ดาวทาวซึ่งไม่อยากมาดาวทาวด้วยตาใสเลยนะตาใสเลยเมื่อกี้เนี่ยเธอบอกว่ามันไม่ใช่ที่ของเธอมันแปลว่าไปที่ของที่คุณกินมาชิมโชว์ดีกว่าหยดหยดใส่ชาเขาท่านหวานมากอร่อยอ่ะอร่อยหอมเลยเส้นไม่เหมือนเส้นเล็กที่บ้านเรานะมันเส้นเหนียวนุ่มมากอ่ะมีความสุขแล้วอ่ะน้ำซุปแบบหอมมากคือเราสั่งอันนี้ชื่อว่าอะไรนะเบบี้เปิดแดกเบียดเปิดแดกเบียดนะครับเปิดแดกเบียดก็คือใส่ทุกอย่างของเนื้อลงไปบ้านแล้วมีคีริ้วมีลูกชิ้นมีเนื้อเป็นชิ้นมีหลายอย่างเลยอร่อยมากค่ะโลควินครับพักคือเห็นทุกโต๊ะต้องสั่งก็เลยมาสั่งกินลองชิมก่อนเฮ้ยเป็นไงบอกว่าตัวขนมปังเนี่ยมันจะร้อนแต่ทาโร่มันเย็นเออมันแปลกๆแต่อร่อยดีแล้วตัวทาโร่ไม่เลี่ยนด้วยอร่อยมากมันคือเมืองดิสนีย์แม้กระทั่งมาห้างวอลมาร์ทก็ยังมีหมวกห้างวอลมาร์ทมันโลดปัดเรากำลังเดินตามน้องเบบี้ที่กำลังจะทำอาหารให้เรากินวันพรุ่งนี้นะจ๊ะโอ้อันนี้ที่ไทยขายแพงมากที่นี่35บาทจ้ะ35บาทโอ้ยตายชอบกินมากมันเรียกว่าบาร์เกลส์เขาบอกว่าไก่ที่นี่ถูกมากเพราะว่าคนที่นี่ไม่ค่อยกินไก่สะโพกถุงใหญ่เท่านี้นะคะ4เหรียญโอ้โหถูกมากนี่ไงโดนัทโง่ๆที่เธอชอบอ่ะเออนี่แหละนี่แหละที่อยากกินไอ้โคตรโง่เลยนี่โดนน้ำตาลนี่แหละที่กูชอบอะแล้วก็โดนัทหรอด่าคนถ่ายด่าคนถ่ายเอาแรงน้ำกินเหรอเอาเพิ่มเอาเพิ่มซื้อขวดใหญ่ไปเลยไหมล่ะเมื่อวานซื้อไปเป็นแพ็คกินเกือบหมดแล้วนี่น้ำอะไรวะเนี่ยขวามือเนี่ยเป็นน้ำเด็กน้ำเด็กคืออะไรอ่ะยังไงคนไทยไม่มีนะอย่างงี้เด็กยังกินได้เลยยังดีแสดงว่ามันดีเนี่ยอย่าหาทำสับปะรดที่นี่ก็คือสวยมากนะมาดูกล้วยลูกใหญ่มากเธอให้ดูมะเขือเทศคือสวยมากบ้านเราไม่ใช่แบบนี้เนาะโอ้ยลานตามากครัวซองบ้านเขาขายเป็นแพ็คอย่างนี้เลยอะที่นี่ก็คือบริการตัวเองนะจ๊ะเคยทำอยู่ครั้งนึงงงมากอะก็คือติดไปเลยเหรอติดไปเลยค่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้ติดกล้องค่ะเดี๋ยวมีกล้องด้วยเดี๋ยวเขากำลังจับตาเราอยู่ใครต้อง security ไงมันดูได้ไม่ครบหรอกไอ้ว่าถ้าไม่ได้ติดอะมันจะดังแต๊ด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 บางคนก็เอาไปกินทีเดียวจริงปะเนี่ยจริงเอ้ามันไม่ดังติด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 หรอเนาะไงพี่เคยทำหรือเปล่าเคยทำทีนึงเพราะว่าเขาลืมลงไม่ชนะแล้วเขาออกของนอกแล้วก็จับเข้ามาจ่ายเพื่อโกยเงินอาหารเช้าของเรานะครับไปร้านอาหารจีนที่สนามบินนี่แหละอันบนเนี่ยของเราแต่เสียดายข้าวไม่มีมีแต่สินค้าไม่สุกเลี่ยนมากของเบบี้ดูเลี่ยนมากเขารู้เธอไม่ชอบอันนี้แต่เขาชอบเขาจะกินแล้วแหละเพราะนี่มีอะไรเขากินแล้วอย่าขนาดนั้นพูดจริงนะลองชิมก็หิวไหมใครจะกินอันเจนบ่ได้เลยให้เรากินแบบข้าวไหมถืออยากกินข้าวจริงๆนะผัดเนื้อพริกหวานผัดพริกหวานเนื้อผัดพริกหวานเนื้องวดเลยหมูอะไม่ชอบเลยอ่ะเพิ่งเห็นสีแล้วพี่จะไม่เลือกเลยอ่ะกินอย่างเงี้ยไม่เป็นไอ้แดงๆเนี่ยห้ามย่างขาวอย่างเงี้ยพี่ย่างแบบพี่ได้ไหนไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยอ่ะที่เราเห็นในเน็ตไงที่มันเป็นร้านอ่ะจะเย็นๆเพิ่งมาสวยจังเลยอ่ะในวิดีโอดีมากเลยเข้ามาแล้ว
เป็นสุดจริงชอบชอบนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไมอามี่บีชถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาเช็คอินที่โรงแรมแล้วห้องใหญ่มากไปเลยครับไปไหนยังไม่ไปอัดคอนเทนต์ไม่อยู่เจ้าก็ชอบแซงมาแปลกๆตลอดเลยโอ้ยต้องให้โดนด่าทุกคิวทุกคิวเพราะว่าเขาด่าอยู่ก็แทรกไปหลังบ้องเออจะปิดไหมคิดคือตัดต่อยากตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านที่แบบเราเห็นใน Pinterest ที่มันเป็นแบบร้านตั้งๆแต่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ได้มาเห็น Miami Beach แล้วเรารู้สึกว่ามีความแพงอ่ะในหัวคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นแบบว่าร้านตั้งๆแบบง่ายๆแต่นี่คือข้างๆที่เราเห็นก็คือเป็นฟิล์มรถจอดเป็นอะไรอย่างงี้ไม่ได้เป็นแบบเหมือนเวลาตอนที่เราอยู่พัทยาอ่ะผมว่าอันนี้ต้องไปตัดต่อไปแหละบุรีประเทศไทยมันไม่ได้เป็นแบบที่คิดไงเพราะตอนแรกคิดว่าจะเป็นร้านค้าแล้วข้ามถนนนิดนึงก็คือเป็นหาดไอ้ว่ามันต้องมีโซนนั่นแหละโซนที่เราเห็นในPinterestเนี่ยสวยมีไฟมีร้านค็อกเทลแล้วก็เดินข้ามไปหาดตอนกลางคืนเออแต่มันเป็นการมาทะเลครั้งแรกที่รู้สึกว่าอากาศเย็นแต่มีแดดและเห็นสีซึ่งปกติคือเวลามาที่ทะเลอ่ะเราจะเหนียวเหนียวเหนอะหนะแล้วอากาศจะร้อนร้อนนิดนึงแต่เนี้ยคืออากาศเย็นแต่เห็นทะเลแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่เหนียวเหนอะหนะนะมันก็ตื่นเต้นแต่วันนี้เขามีชุดถ่ายประมาณ2ชุดเทิงช่วยเขาเพราะเขาอยากจะแบบใส่บิกินี่ที่มามีได้จัดไปใส่คู่กับเบบี้เลยเดินไปได้ไหมเนี่ยเขาว่าเมื่อกี้เบบี้เอาข้อศอกจิ้มหน้าอกเขาด้วยจิ้มปั๊กเลยเจ็ดชั่วโมงใกล้แล้วโอเคเดี๋ยวไปที่ไมอามี่กันเออคุณไมค์ทักว่าน้ำหนักฉันขึ้นแน่ๆหลังจากนี้นะคะเราก็จะกินปลากับผักเพราะว่าอีพวกเนื้อสเต็กพวกชีสพวกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่แล้วทำไมทำหน้างั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ปะเออเราก็ต้องมีวินัยลองดูซิสักตั้งหนึ่งชีวิตอะต้องเอาดีให้ได้ปึบกินเนื้อ จะพูดตรงๆว่าฉันอวบอิ่มขึ้นเยอะเลยตอนนี้ฉันว่าน้ำหนักขึ้นมา2โลมี2โลเลยเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยมี2โลเราเกี่ยวกับหนาวร่างกายเราก็เลยกับเก็บไขมันเกี่ยวใช่ไหมอะเธอเอาพูดตรงๆนะมาทริปเนี้ยไม่ได้กินเยอะเลยไม่ได้กินเยอะเลยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะรอบนี้วันแรกอ่ะเธอจำได้ป่าวว่าเขาอ้วกรอบ2ท้องเสียคือ3วันแรกคือกินไม่ได้เลยที่มีแค่3วันที่กินได้เพราะนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายจะอู้ฟูอู้แล้วก็ฟูไม่ใช่อู้ฟูนะอู้ฟูคิดว่าน่าจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคของร่างกายซึ่งเดี๋ยวให้เขาไปคุยกันเองในร่างกายแต่ฉันคิดว่าฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์ละคุณไม้พร้อมมั้ยคะพร้อมจ้าทำไมแต่งตัวเรียบร้อยจังเลยอ่ะไปบีชนะเออคุณไม้ต้องเอาออกหมดไงต้องเห็นกล้ามเรียบร้อยไปก่อนเบบี้ไม่กดไลค์สิ่งนี้เบบี้ไปกดไลค์บนลิฟต์มาแล้วอ๋อใช่เมื่อกี้มีผู้ชายในลิฟต์เบบี้กระตุกกระตากมากเลยทุกคนเขาก็กดนะเขาแค่ขี้ดังนิ้วก้อยเป็นพวกเดียวกันเออเราจะไปไมอามี่บีชกันคุณไม้ขอเสื้อให้ดูหน่อยจ้าขอที่ชายหาดขอดูตอนนี้ได้ไหมจ้าไม่ได้ทำไมถ้าขับรถไม่ได้เป็นพวกบ้าคลั่งผู้ชายกระเทยบ้าคลั่งผู้ชายไปที่ไหนก็เสื่อมเสียวงการกระเทยหมดไปที่ไหนก็กระโตกกระตากลิกละลีวะไม่หรอไม่เหมือนกันเธอเทคนิคคนสวยนะตอนเช็คอินมันมีคนมองเหรอใช่ไหมพอเราเห็นว่าคนนั้นมองเราต้องหันไปทางอื่นหันไปคือเสร็จปั๊บแล้วเราก็ค่อยกูทำอย่างนั้นแล้วแต่เขาก็บอกว่ากูปวดแล้วกูปวดแล้วขอรีบออกตัวเลยใช่ไหมเกียดว้าวสวยก็ทำมาแล้วเล็บก็ทำมาแล้วอย่างทำมาหมดแล้วแต่ดูนมทำไมตั้งเต้าขนาดนี้กินผู้ชายมาได้นมจะออกมาโอโตโอโตขนาดเธอเล่นเวทมาเธอยังสู้เขาไม่ได้เลยนะเธอรู้สึกไงมาเล่นคนละแบบกันอันนี้เล่นนี่ๆเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ทีมฉันไม่ใช่ของเล่นนะเอาโทรศัพท์ฟาดนมข่อยเวทจะมาอย่างที่สอบแล้วถูกโดนเสื้อซ้อนพี่นมตรงไหนขอทีขอทีขอเอานมตบกล้องทีครับเอาขอเนาะปฏิทินไม่เป็นบอกได้ไงพี่ขอให้ดีพอแล้วไอ้เจ้าที่ไมอามี่บีชนะคะถึงไมอามี่บีชแล้วจอดรถเองเท่านั้นแต่ว่าตื่นเต้นแล้วจ้ะเขารู้สึกเขาดำแล้วอ่ะหาที่จอดรถยากมากแต่สุดท้ายเราก็หากันได้เพราะว่าเราใช้เงินฟาดเราทีหาไม่ได้เราต้องการที่ทำใช้เงินฟาดเราทำทุกอย่างใช่ใช่พระเจ้าบอกใช้เงินดีกว่าลูกกลัวกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหน A few moments later
เมื่อกี้มัวแต่ถ่ายรูปทำคอนเทนต์ Instagram นะคะโซเราก็เลยไม่ได้อัดคลิปแต่ข้างหลังก็คือทะเลไมอามี่บีชที่เรากลัวแสงหมดไงใช่มันเหลือเวลาเล็กน้อยเพราะเราเดินทางมาก็ถึงบ่าย3แล้วเนาะกว่าเราจะเอ้ยก็ประมาณนี้คนที่เนี้ยเค้าเหมือนนิยมอยู่ตอนที่มันมีแสงแดดแรงๆอ่ะเพราะว่าตอนที่เรามาถึงก็คือเค้ากำลังเก็บของกันแล้วแบบว่าคือเค้าน่าจะไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบบว่าเย็นๆเหมือนประเทศเราคือเค้าชอบร้อนๆเพราะฉะนั้นก็คือเรามาตลาดวายจริงๆไม่หรอกแต่ก็มีคนอยู่เยอะมีคนอยู่แต่ว่าเค้าเก็บของกันแล้วไงปกติเรามาจิบวายอะไรประมาณนี้เนาะเอ้ยแต่อากาศดีชอบอากาศดีเป็นอากาศที่ไม่เหนอะหนะสำหรับทะเลจะบอกว่าทรายเขาขาวมากเลยอะแล้วก็นุ่มด้วยชอบนกด้วยนกที่บินเต็มไปหมดเลยเออนกก็เชื่องมากเพราะว่านกก็บินลงมาใกล้กับการถ่ายคอนเทนต์ของเราเลยอะถ้าเกิดใครได้เห็นใน IG เดี๋ยวเราลงก็จะเห็นว่าแบบมีน้องนกบินใกล้ๆเราด้วยเนาะคุณไม้ถ่ายรูปให้จะสวยเชียวขอบคุณนะครับท้องฟ้าเป็นสีชมพูเลยเธอโอ้ยตายเยอะมากหลังจากนี้นะคะเราก็จะกินปลากับผักเพราะว่าอีกพวกเนื้อสเต็กพวกชีสพวกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่แล้วจำไหมเออเขาไม่ชอบนะตอนเรากินแล้วมองหน้าเขาเขาเกินน้ำลายปุ๊บถึงเขาจะร้องไห้อย่างตายแล้วก็ไม่ให้เขากินนะเพราะว่าเขากินไม่ได้โอเคเราต้องห้ามเขาอย่าให้เขาฝืนใจกินมีหลักฐานนะมีหลักฐาน